ทำได้ทุกเมนูหม้อไฟฟ้ามินิคาเมลรุ่นล่าสุดเป็นหม้อไฟฟ้ามินิที่มีรูปทรงสวยน่ารักมากๆเหมาะกับคนที่ชอบอะไรเล็กๆประหยัดพื้นที่วัสดุตัวหม้อเป็นพลาสติกที่สามารถทนความร้อนได้ไม่ต้องกลัวว่าพลาสติกจะละลายส่วนซึ่งนึ่งก็ทำมาจากพลาสติกเหมือนกันครับแต่จะเป็นพลาสติกชนิด PP มีความปลอดภัยใช้กับอาหารได้ส่วนฝาหม้อก็จะเป็นแบบกระจกใสช่วยเรามองเห็นอาหารในหม้อได้แล้วอีกอย่างที่ฝาหม้อยังเอามาตั้งโทรศัพท์ดูหนังฟังเพลงได้ด้วยครับส่วนเรื่องทำอาหารถึงแม้ว่าจะเป็นหม้อเล็กๆแต่สามารถทำได้หลายเมนูเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวหุงเอาไว้กิน2คนได้สบายเลยและอีกอย่างด้านในหม้อมีการเคลือบเซรามิกทำให้ข้าวไม่ติดหม้อแต่ก็อาจจะมีข้าวแข็งที่ก้นหม้อบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาของการหุงข้าวอยู่แล้วเมนูทอดหม้อนี้ก็ใช้ทอดได้เหมือนกันแต่จะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าเป็นหม้อตัวเล็กกินไฟไม่เยอะเลยต้องใช้เวลาทอดนานส่วนเมนูต้มนี่สบายเลยครับใช้เวลาต้มแค่ไม่กี่นาทีน้ำก็เดือดแล้วน่าเอาไว้ต้มมาม่ากินในตอนดึกๆมากแล้วหม้อก็ยังใส่ซึ่งนึ่งได้เอาไว้นึ่งกุ้งนึ่งอาหารทะเลกินกับน้ำจิ้มแซ่บๆแบบนี้พอเห็นแล้วน้ำลายสอเลยครับและอีกข้อดีของหม้อตัวนี้คือมันมีหูจับทำให้เวลาจะยกย้ายหม้อไปไหนก็ยกย้ายสะดวกไม่ร้อนมือส่วนเรื่องความปลอดภัยก็หมดห่วงได้เพราะหม้อมีมาตรฐานมอกสามารถสแกน QR code ที่ข้างกล่องเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ครับและนี่แหละครับหม้อไฟฟ้ามินิคาเมลรุ่นล่าสุดที่ใช้ทำอาหารได้หลายเมนูมากๆวิธีใช้หม้อไฟฟ้ามินิคาเมลใช้งานได้ไม่ยากโดยหม้อรุ่นนี้เราสามารถกดเลือกใช้งานทั้งหมดได้ที่หน้าจอเลยซึ่งการใช้งานเราจะใช้แค่2ปุ่มปุ่มตั้งเวลาและปุ่มฟังก์ชันซึ่งเวลาที่เสียบปลั๊กหม้อหน้าจอก็จะแสดงสัญลักษณ์ขีดแสดงว่าหม้อพร้อมทำงานเวลาจะเลือกโหมดทำอาหารให้สัมผัสปุ่มฟังก์ชัน1ครั้งหน้าจอก็จะเป็นเลข000ครับจะเป็นการเลือกว่าเราจะตั้งเวลาล่วงหน้าหรือเปล่าถ้าไม่ต้องการตั้งเวลาล่วงหน้าก็ให้มาสัมผัสที่ปุ่มฟังก์ชันเพื่อเลือกโหมดการใช้งานได้เลยอย่างเช่นเลือกโหมดหม้อไฟพอเลือกแล้วก็ให้รอประมาณ5วินาทีหม้อก็จะเริ่มทำงานซึ่งแต่ละโหมดก็จะมีเวลาการทำงานที่ต่างกันออกไปโหมดหุงข้าวเวลาหม้อกำลังทำงานจะมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมวิ่งวนแบบนี้ครับโหมดโจ๊กจะทำงาน45นาทีแล้วเปลี่ยนเป็นการอุ่น2ชั่วโมงโหมดหม้อไฟหม้อจะทำงาน240นาทีแล้วจะเปลี่ยนเป็นการอุ่น2ชั่วโมงโหมดซุปหม้อทำงาน60นาทีแล้วจะเปลี่ยนเป็นโหมดการอุ่น12ชั่วโมงโหมดต้มเส้นหม้อทำงาน15นาทีแล้วเปลี่ยนเป็นการอุ่น12ชั่วโมงและโหมดสุดท้ายการอุ่นหม้อจะแสดงสัญลักษณ์ตัว B แบบนี้แล้วทำการอุ่นไปเรื่อยๆส่วนการตั้งเวลาล่วงหน้าให้สัมผัสปุ่มฟังก์ชัน1ครั้งให้จอแสดง000ครับแล้วมาสัมผัสที่ปุ่มตั้งเวลาเลือกว่าต้องการจะตั้งเวลาไว้กี่ชั่วโมงพอเลือกเวลาล่วงหน้าได้แล้วให้มาสัมผัสที่ปุ่มฟังก์ชันเพื่อเลือกโหมดการทำอาหารที่เราต้องการแค่นี้หม้อก็จะถูกตั้งเวลาล่วงหน้าเอาไว้แล้วส่วนการยกเลิกการทำงานของหม้อให้สัมผัสที่ปุ่มฟังก์ชันค้างไว้แล้วหม้อก็จะหยุดทำงานทุกอย่างวิธีใช้หม้อไฟฟ้ามินิคาเมลก็มีเท่านี้ครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดมีความปลอดภัยอะไรบ้างกับหม้อไฟฟ้ามินิคาเมลมาแกะหม้อกันครับจะได้รู้กันไปเลยว่าด้านในหม้อเป็นยังไงโดยการแกะที่ก้นหม้อเลาะแผ่นยางรองก้นพวกนี้ออกก็จะเจอน็อตที่อยู่ในรูครับทำการคลายน็อตออกเราก็จะถอดตัวหม้อจริงๆออกมาได้แล้วก็จะเห็นอุปกรณ์ด้านในเกือบทั้งหมดแต่ก็ยังมีหน้าจอตรงด้ามจับที่ยังไม่ได้แกะครับผมจะแกะออกมาให้หมดแล้วมาดูกันทีเดียวซึ่งสิ่งแรกที่เห็นก็คือแผงวงจรไฟฟ้าทั้งหมดของหม้อทีนี้เรามาดูกันว่าหม้อมีความปลอดภัยอะไรบ้างซึ่งถ้ามาดูในคู่มือก็จะเห็นสัญลักษณ์ฟิลกับสัญลักษณ์เทอร์โมสตัทที่จะคอยป้องกันความปลอดภัยแล้วถ้ามาดูของจริงก็จะเป็นไปตามคู่มือเลยครับมีเทอร์โมสตัทที่จะคอยตัดไฟในตอนที่หม้อร้อนเกินไปมีฟิลป้องกันไฟช็อตป้องกันไฟไหม้นอกจากมีฟิลกับเทอร์โมสตัทแล้วในหม้อก็จะมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิด้วยครับมันจะคอยส่งอุณหภูมิไปที่ตัว IC เพื่อควบคุมการทำงานของหม้อหรือสรุปก็คือหม้อรุ่นนี้จะมีอุปกรณ์ป้องกันอยู่3ด้านด้านแรกคือเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิถ้าหม้อเริ่มร้อนเกินไปมันก็จะส่งสัญญาณให้ตัว IC ตัดการทำงานของหม้อครับแต่ถ้าตัว IC ไม่ตัดไฟก็จะมีเทอร์โมสตัทคอยตัดไฟเป็นด่านที่2ส่วนด่านสุดท้ายก็คือฟิวตัวนี้แหละครับถ้าหม้อเกิดไฟช็อตฟิวก็จะขาดป้องกันไฟไหม้ได้และนี่ก็คือความปลอดภัยที่ได้จากหม้อใบนี้ข้อดีข้อเสียหม้อไฟฟ้ามินิคาเมลรุ่นล่าสุดข้อดีข้อแรกหม้อใบเล็กกระทะรัดประหยัดพื้นที่ข้อดีข้อ2มีการเคลือบเซรามิกช่วยให้อาหารไม่ติดหม้อข้อดีข้อ3มีหน้าจอแสดงเวลาและตั้งเวลาล่วงหน้าได้ข้อดีข้อ4มีหลายโหมดให้เลือกใช้ส่วนข้อเสียข้อแรกไฟแสดงโหมดทำงานไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อาจจะมองเห็นได้ยากหน่อยข้อเสียข้อ2ตั้งเวลาล่วงหน้าได้ไม่ค่อยละเอียดตั้งได้เฉพาะเวลาชั่วโมงและนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียของหม้อไฟฟ้ามินิคาเมลรุ่นล่าสุดครับส่วนถ้าใครสนใจหม้อรุ่นนี้พิกัดกดดูได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์